ลุ้นภาพตัวเครื่อง Google Pixel 3XL แบบเต็มๆมาพร้อมดีไซน์จอแหว่งในปีนี้นะครับมือถือ Android หลายรุ่นก็ต่างกันผ่าไปใช้ดีไซน์หน้าจอรอยบากหรือว่าจอแหว่งกันเกือบทุกรุ่นเลยนะครับล่าสุดนี้ก็ดูเหมือนว่าทาง Google จะอินไปกับค่ายอื่นด้วยนะครับทางผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ XDA นะครับได้มีการโพสต์ภาพลองจับตัวเครื่องจริงให้ชมกันนะครับจากภาพนี้จะเห็นได้ว่าเราแทบไม่ต้องจินตนาการหรือว่าเรารู้ในเรื่องการดีไซน์ตัว Google Pixel 3เลยนะครับมาดูภาพแรกก่อนนะครับสังเกตได้ว่าตัว Google Pixel 3นะครับด้านหน้าจะมาพร้อมหน้าจอที่มีรอยบากเหมือนกับสมาร์ทโฟนหลายรุ่นในปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับด้านหน้าที่จะมาพร้อมกล้อง2ตัวด้วยก็คิดว่าน่าจะมาพร้อมกล้องหน้าคู่นะครับส่วนด้านหลังตัวเครื่องนะครับตำแหน่งกล้องแล้วก็เซ็นเซอร์สแกนนิ้วยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับตัวนี้ก็ยังใช้กล้องหลังตัวเดียวเหมือนเดิมนะครับก็คิดว่าทาง Google ยังไม่ตามกระแสสมาร์ทโฟนในปัจจุบันนะครับที่มาพร้อมกล้องหลังคู่แล้วก็ในเรื่องของฝาหลังนะครับมีการอัปเกรดเป็นกระจกแทนนะครับก็คิดว่าน่าจะอัปเกรดเพื่อรองรับการชาร์จแบตเตอรี่ไร้สายด้วยนะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็คือถาดใส่ซิมนะครับจากด้านซ้ายมาไว้ด้านล่างแทนนะครับข้างๆพอร์ต USB Type C ในส่วนของสเปคนะครับจากตัวเครื่องต้นแบบนี้นะครับใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 845 RAM ให้มา4แล้วก็ ROM 128ส่วนสเปคด้านอื่นๆตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับแต่ถ้ามาพร้อมRAM 4จริงนะครับก็ถือว่าค่อนข้างน้อยมากครับสำหรับมือถือทงในปัจจุบันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะให้ได้มาอย่างต่ำ6กิกกันแล้วนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับ Google Pixel 3นี้ก็จะมีการเปิดตัวในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลผมจะรีบอัปเดตให้ทราบนะครับ